ก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าฟ้ายังมีแสงสีเขาต้องผัดไหมครับคุณครับเดี๋ยวสิครับคุณสวัสดีครับพอดีผมมาขายข้าวต้มผัดนะครับซื้อไหมครับข้าวต้มผัดเหรอครับโอ้ยายโอ้ยหนูเจ็บยายเฮ้ยนี่ขายไม่ได้เลยเหรอได้นี่ไง40บาทฮะแค่40เนี่ยนะเดี๋ยวได้แค่นี้แหละเอาเฮ้ยไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวฉันซื้อหมดนั่นน่ะเก็บเงินแกไว้เถอะอ้าวพ่อเอกแล้วบอกจะไปขายข้าวต้มผัดไงผมขายได้40บาทครับลุงเก่งนี่ขายมากกว่าที่ป้าคิดไว้ซะอีกเนี่ยถ้าน้อยกว่านี้เรียกขายไม่ได้แล้วครับแล้วจะไปกินบ้างไหมมีนะอ๋อไม่ครับผมไม่ชอบกินข้าวต้มผัดผมไม่เห็นรู้สึกว่ามันอร่อยตรงไหนเลยฮะสวัสดีครับมีอะไรผมมาขายข้าวต้มผัดนะครับซื้อไหมครับไม่ซื้อลองทานก่อนไหมครับผมจะให้ไปชิมไม่อ่ะจ้ะซื้อก็ได้เท่าไหร่ดีครับ20 20บาทได้เห็นถุงกระดาษตั้งนานแล้วทางเราพับเองนะครับจะได้งดใช้ถุงพลาสติกหลวงปู่ก็เคยทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาเคร่งครัดเรื่องนี้มากเขาบอกว่าถุงพลาสติกเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขไป450ปีครับกว่าจะย่อยสลายถ้าใช้ถุงพลาสติกเยอะๆเนี่ยก็ต้องลดโลกกันแน่เลยครับคิดดีนี่ทอนครับได้จ้ะฝากสวัสดีคุณลุงคุณป้าด้วยนะจ๊ะได้ครับสวัสดีครับดีจ้ะแพงมากจริงๆค่ะแม่วันนี้หนูกินข้าวผัดจานละ50ตายจะเป็นลมข้าวผัดจานละ50เหรอบ้านเราแค่20บาทเอง
อย่างมากก็ไม่เกิน25บาทนี่เด็กๆอยู่ที่ไหนคะแม่ในห้องนะได้ไงไหมใจเย็นๆนะลูกของอย่างนี้มันต้องใช้เวลาคงต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สักวันนะคะแม่แต่พรุ่งนี้หนูว่าจะไม่ไปแล้วนะคะจะอยู่คุยกับอรุณคงไม่ยอมง่ายๆหรอกวันนี้ก็นั่งรอแม่ทั้งวันจะให้ไขข้อข้องใจก็แต่งๆเรื่องเล่าไปก็แล้วกันนะมันคงไม่ผิดบาปอะไรมากนักหรอกแล้วก็มาบอกแม่ด้วยก็แล้วกันจะได้พูดให้ตรงกันก็คงต้องอย่างนั้นค่ะแม่อโนกินข้าวซะลูกแล้วเดี๋ยวหาอะไรนั่งเล่นอยู่ข้างนอกนะแม่จะคุยเรื่องสำคัญกับพี่อรุณใช่ไหมครับยายทำไมต้องไล่อโนออกมาอโนก็เป็นลูกเหมือนกันนะถึงจะเป็นลูกเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับอโนแค่นี้เข้าใจยากเหรอลูกไม่ยากครับเออนั่นไงก็กินเข้าไปสิครับแม่มีอรุณตอนที่แม่อายุ18ปีมากกว่าอรุณไม่กี่เดือนแม่ท้องก่อนแต่งหรอคะก็ทำนองนั้นพ่อตายตั้งแต่อรุณยังเล็กๆแต่หนูจำได้ว่าหนูก็มีพ่อคนนี้ตั้งแต่หนูยังเล็กมากแสดงว่าพอพ่อหนูตายแม่ก็แต่งงานใหม่เลยเหรอคะก็ทำนองนั้นนะลูกแม่แต่งงานใหญ่โตใช่ไหมคะหรือยังไงลูกป้าอัมพาเขาเป็นคนจัดงานให้ลำพังเขาก็ไม่มีเงินมากพอหรอกแม่รักพ่อไหมคะพ่อของหนูนะคะไม่ใช่พ่อคนนี้อรุณผู้หญิงเราก็ต้องรักสามีทุกคนเพราะเราเป็นเมียเขาแล้วนี่แล้วกับเขาล่ะคะแม่รักใครมากกว่ากันมันไม่ใช่ประเด็นเลยนะลูกหนูจะอยากรู้ไปทำไมว่าแม่จะรักใครมากกว่ากันแม่เองตอบไม่ได้เลยทำไมล่ะคะทุกอย่างมันมีเงื่อนไขนะลูกสำคัญก็คือเวลาว่าเรารักกันตอนไหนรักกันตอนอายุ20 30 40เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีจะปีเดียว10ปี20ปีหรืออย่างตอนนี้ถ้าตอนนี้ลูกถามแม่ว่าแม่รักเขาไหมแม่สามารถตอบได้ทันทีเลยว่าถ้าแม่ฆ่าเขาได้แม่ก็อยากจะฆ่าเขาวันนั้นปืนอยู่ในลิ้นชักถ้าแม่วู่วามจะเกิดอะไรขึ้นอรุณกับอโนจะอยู่ยังไงคุณยายจะดูแลลูกสองคนยังไงอรุณเข้าใจแม่ไหมลูกหนูแค่คิดว่าแม่รักเขามากกว่าพ่อเพราะอะไรลูกเพราะแม่บอกหนูเสมอว่าแม่จะแต่งงานแค่ครั้งเดียวแม่ก็แต่งกับเขาหลังพ่อตายไม่นานแม่รักเขามากใช่ไหมคะขนาดหนูอะแม่ยังยกให้เป็นลูกเขาเลยแม่หลอกหนูแม่หลอกตัวเองมาตลอดอะ
ียใจแม่ขอโทษแม่เสียใจจริงๆแม่ลบพ่อออกจากชีวิตแม่เรื่องนี้หนูเข้าใจแต่แม่ลบพ่อออกจากชีวิตหนูทำไมคะแม่แม่ไม่สงสารพ่อเหรอหาแม่แม่ไม่สงสารพ่อเหรอถ้าแม่ไม่หลอกหนูก็จะระวังตัวหนูก็ไม่ต้องโดนเขาทำร้ายแบบนี้หนูก็ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้หนูฝันร้ายทุกคืนแม่ไม่เป็นหนูอ่ะแม่ไม่รู้หรอกถ้าจะมีใครต้องตายอ่ะหนูนี่แหละสมควรตายที่สุดเลยอรุณฟังยายนะยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะฟังยายก่อนยายปล่อยหนูนะไม่ปล่อยยายปล่อยหนูไม่ยายยายอโนจ่าอโนเอาไปก่อนลูกทำไมอ่ะอโนจะให้ยายอโนแม่บอกให้ออกไปก่อนไงพ่อไม่รู้ฟังหรือไงครับแม่ไปเล่นข้างนอกเลยไปอารุณถ้าจะมีใครตายไม่ใช่อารุณคนเดียวแม่ด้วยยายด้วยอารุณไม่ได้ทุกคนเดียวนะเราสามคนทุกเท่ากันไม่มีใครมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันมันจะเท่ากันได้ยังไงยายยายกับแม่ไม่ได้โดนเหมือนหนูอ่ะมันโดนตรงนี้ไงโดนตรงนี้เข้าใจแม่อรุณยายกับแม่เจ็บที่หัวใจเนี่ยมากเท่าๆกันคือมากจนไม่มีที่เพิ่มให้เจ็บมากขึ้นไปอีกแล้วเออนี่เองรู้ป่ะพอข้าเห็นเขานะข้าชอบเลยอ่ะ